ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจอีจันทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับทีมงานอีจันนะครับเดินทางมาที่โรงเรียนฉิมพีนะครับเขตตลิ่งชันนะครับพี่ไนท์ใช่ครับอยู่ที่ตลิ่งชันนะครับเราได้มามอบของขวัญนะครับโครงการของขวัญพันชิ้นให้กับน้องๆโรงเรียนฉิมพีนะครับเป็นโรงเรียนที่3ของวันนี้นะครับโรงเรียนที่3ของวันที่เราเดินทางไปมอบเมื่อเช้าก็ที่ซอย8รามอินทราของเรานะครับที่ชุมชนวัดไตโรงเรียนวัดไตนะครับในละแวกนี่น้องๆน่ารักทุกท่านเลยนะครับเป็นน้องๆได้เป็นจากกีฬาสีพอดีเลยนะครับจากกีฬาสีพอดีนะครับนะครับน้องๆกำลังมีทางโรงเรียนกำลังมีการจัดกีฬาสีพอดีครับก็เลยได้มีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับนี่นะครับตรงสวยไม่ได้เลยนี่นะครับก็จะเป็นของขวัญที่เรานำมาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ได้รับเกียรติจากเยอะเลยนะครับนำมา2 4เป็น15 16ถุงเลยนะครับพร้อมกับจักรยานด้วยนะครับนะครับเราจะเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของการข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจผมมาในเรื่องของร้องเรียนร้องคุ้มเขาจะแจ้งให้ดูในความชื่อตรงเป็นนักข่าวนะครับทุกด้านเขาทำข่าวเราอยู่กันที่โรงเรียนฉิมพลีนะคะตรงกับวันที่น้องจัดกีฬาสีเลยกีฬาสีฉิมพลีเกมนะคะพอดีเลยเราเอาของมามอบเป็นของขวัญพันชิ้นนะคะที่ทางคุณครูเนี่ยได้มีการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปบอกว่าอยากจะได้ของขวัญให้กับเด็กๆตรงกับวันเด็กพอดีก็คือเสาร์ที่สองของปีนะคะตื่นเต้นมากเลยอ่ะแบบได้ยินเสียงกองแล้วแบบว่าเหมือนได้ย้อนกลับไปตอนเด็กย้อนไวใช่ครับอยากกลับไปเล่นกีฬาสีเหมือนนี้แบบนี้อีกเลยฮะเมื่อกี้ตีกองแล้วแบบอยากเต้นกับน้องอะค่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของน้องๆนะครับแต่ละคณะสีนะครับ4คณะสีคณะสีละ10คนมารับมอบของขวัญนะครับพอดีเลยมาแบบตรงวันกีฬาสีก็มอบให้กับน้องๆวันนี้เลยใช่ครับเป็นของรางวัลให้กับน้องๆไปด้วยเลยในตัวนะครับก็จะมีทั้งทีมเชียร์ลีดเดอร์นะครับนี่นะครับเป็นทีมทั้งทีมเชียร์ลีดเดอร์แต่งตัวสวยงามนะครับแต่งหน้าแต่งตาเอ้ยเดี๋ยวเราดูบรรยากาศนะครับการรับมอบของรางวัลนะครับของขวัญโครงการของขวัญพันชิ้นนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้มอบมาให้กับเราก็นำส่งต่อให้กับน้องๆนะครับในชุมชนต่างๆที่ได้ทำหนังสือขอมาหรือเด็กที่ได้โอกาสนะครับตามดอยต่างๆทั้งเชียงใหม่หรือว่าเป็นทางภาคใต้เราก็ไปนะครับที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับเราก็นำสิ่งของเสื้อผ้าต่างๆผ้าห่มนะครับลงไปซับตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นของขวัญที่น้องๆได้รับจริงๆเนาะใช่ครับทุกชิ้นนะครับถึงมือน้องๆอย่างแน่นอนครับเรามีการอัปเดตให้ทุกๆท่านนะครับให้ลูกเพจได้เห็นกันตลอดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทยอยส่งไปแล้วคือรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณได้ค่ะส่งไปเยอะครับท่านเรียนถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับท่านเรียนในกิจกรรมอาจจะครูด้านข้างนะครับจะเป็นวิธีการรับมอบนะครับจากตัวแทนน้องๆนักเรียนนะครับแต่ละคณะสีนะครับอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นน้องๆนะครับเป็นกล้องเชียร์นะครับของแต่ละคณะสีนะครับที่จ
จัดกิจกรรมกีฬาสีเข้ามาวันนี้เราก็มาได้ตรงจังหวะพอดีตรงวันที่น้องๆมีกิจกรรมพอดีนะครับขอจะออกสื่อในแบบที่ปูเทียบนะครับคึกคักมากครับน้องๆตื่นเต้นดีใจกันมากๆเลยครับได้เห็นของขวัญได้เห็นทีมงานเราขนของขวัญมา3รถเลยนะครับวันนี้เราขนมา3รถเต็มแบบเต็มมากๆเลยนะครับแบบเยอะมากอยู่ตรงไหนครับเกียรติกวินอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับน้องๆดีใจมากครับได้เห็นทีมงานเราได้ส่งของมามอบให้นำของมามอบให้นะครับสีชมพูสีชมพูตรงไหนเอ่ยครับสีชมพูสีฟ้าสีฟ้านะครับตื่นเต้นมากนะครับนี่นะครับดูการมอบของขวัญให้กับน้องๆ นะครับอันนี้จะมีทั้งเชียร์ลีดเดอร์นะครับอันนี้ทั้งคณะผู้บริหารนะครับคณะโค้ชนะครับได้มามอบให้นะครับน้องนะครับนะครับเสียงดังมากดูตื่นเต้นมากๆเลยครับน้องๆตื่นเต้นมากเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบายดีใจมากนะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับการจัดกิจกรรมกีฬาสีชิมพีเกมครับของโรงเรียนชิมพีนะครับเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะครับครับเรียนไปยังท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับผู้ที่อยากจะร่วมบริจาคของรางวัลให้กับน้องๆก็สามารถบริจาคได้นะครับที่โรงเรียนชิมพี่นะครับหรือโรงเรียนใกล้ชุมชนของท่านเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีน้องๆสีฟ้านะครับของเยอะมากนะเดี๋ยวเราไปดูของขวัญกันครับว่าที่นี่เรามีอะไรมามอบให้บ้างนะครับจะเหมือนกับที่อื่นๆไหมรับรองครับว่าจะไม่มีเพียงตุ๊กตาหรือของเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับนะครับนี่นะฮะก็จะมีทั้งรถจักรยานนะครับมีรถจักรยานนะครับมีชุดต่อเลโก้นะครับมีชุดต่อเลโก้ชุดหนังสือนะครับดินสอสีนะครับชุดวาดเขียนต่างๆนะครับตุ๊กตาของเล่นขนมในนั้นนะครับมีครบเลยนะครับมีชุดเสริมพัฒนาการนะครับมอบให้กับน้องๆนะครับYeah.
่ะทางโรงเรียนฉิมพลีคณะครูแล้วก็บุคลากรเด็กๆทุกคนก็ขอขอบคุณทางเพจนะคะที่นำของขวัญวันเด็กมาให้ซึ่งพรุ่งนี้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมก็จะนำแจกให้ถึงมือเด็กๆทุกคนนะคะก็เป็นตัวแทนครั้งนี้ในการขอบคุณเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะค่ะเด็กๆอยากดูไลฟ์สดอ่ะเมื่อกี้เห็นมาคอมเมนต์เต็มเลยอ่ะให้สีชมพูหน่อยน้องบอกใช่เดี๋ยวเราไปทีละสีกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปสีส้มกันก่อนสีส้มสีส้มครับสีส้ม เต็มคอมเมนต์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมพูครับได้ครับน้องสีชมพูนะครับตัวเล็กบ๊ายบายนักกีฬาผู้บาสองครับกาย2ถึง2นะครับมีคุณครูนะครับมีคุณครูอยู่ข้างหลังด้วยครับคุณครูอยู่ด้านหลังสีเตรียมไว้กาย2ก็จะมีสีเขียวสีฟ้านะครับบ๊ายบายจะเป็นสีเขียวครับสีเขียวสีเขียวครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับพิธีการมอบของขวัญให้กับน้องๆโรงเรียนฉิมพีนะครับเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะครับขอเสียงสีฟ้าหน่อยขอเสียงสีฟ้าหน่อยโอเคครับขอบคุณลูกเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณพนันมิตรและผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบของขวัญมาให้กับน้องๆเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกที่หนึ่งนะครับที่ปทุมธานีนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณและสวัสดีครับ